คุณผู้ชมครับเรื่องของการถูกดูดเงินออกจากบัญชีเอยบัตรเครดิตบัตรเดบิตเอยมันมีหลายกรณีนะฮะวันนี้มันมีเรื่องน่าสนใจเพราะเราไปเจอผู้เสียหายคนหนึ่งชื่อคุณเกียงคุณเกียงโดนไปหมัดมเลยคุณผู้ชมฮะต้นเดือนนี้เองกันยา2องแสนฮะรอบแรกเนี่ยโดนวันที่1กันยาไปแสนกว่ารอบที่สองวันที่6กันยาอีกแสนกว่ารวมเป็นสองแสนกว่าเป็นการทําธุรกรรมที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพเธอไม่ได้ไปเข้าพักฮะแล้วโดนไปขนาดนี้ได้อย่างไร ทีนี้อย่างนี้พอเธอติดต่อกับธนาคารธนาคารบอกมือมันจะต้องใช้เวลาเวลาตรวจสอบนะ5้วันเอ่ย90วันเอ่ยโอ้โหเงินเป็นแสนะ่ะเธอจึงตัดสินใจไปแจ้งความพอแจ้งความเอาใบแจ้งความกลับไปที่ธนาคารธนาคารคืนเงินให้เลยโอ้นี่นี่น,นี่คือปกติที่เราเล่าเนี่ย คือมันเป็น common sense นะฮะคุณผู้ชมเวลาเรามีปัญหาอย่างนี้เราติดต่อธนาคารก่อนถูกไหมใช่ไหมฮะเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบธนาคารก็จะบอกเรากลับมาเนี่ยใช้เวลาเวลาประมาณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเราไปแจ้งความเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วเอาใบแจ้งความไปธนาคารเลยเนี่ย ได้เงินคืนเลยฮะ,ะอันนี้คือตัวอย่างของคุณเกียงรีบเอามาเล่านะฮะนี่คือประสบการณ์ของคุณเกียงใช่ถ้าคุณผู้ชมประสบการณ์เป็นยังไงเนี่ยเอามาบอกต่อกันหน่อยแต่จริงๆเนี่ยเขาประกาศออกมาแล้วว่าธนาคารต้องคืนเงินอยู่แล้วคือแบงค์ชาติร่วมกับสมาคมธนาคารไทยออกแถลงการเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะว่าจะเร่งคืนเงินให้ทุกคนทุกเคสแต่โอ้โหรอ50วัน90วันเงินเป็นแสนอะในประกาศล่าสุดบอกว่า5วันนะคะมันจริงหรือเปล่าคุณตูนใช่ไหมฮะอ่ะคุณผู้ชมลองประสบการณ์เป็นยังไงอันนี้ประสบการณคุเเเกกียงงอาล่ให้ฟั